าเยอะทำน้อยได้มากนี่แหละที่บอกว่าทำน้อยได้มากเนี่ยบางคนเห็นไหมจัดสวนเนี่ยเขาพอใจเขาให้ทีเดียว6 ล้าน 6 ล้าน12 ล้านเนี่ยเฉพาะเขาพอใจเขามีเงินเยอะนั่นแหละเห็นไหมปัญญานี่แหละปัญญาทำให้เราใช้ทรัพย์ไม่หมดเนี่ยกุศลบารมีก็เหมือนกันเราต้องทำถ้าเราไม่ทำพลาดไปแล้วเห็นไหมเราจะฟ้าอะไรไปไม่ได้เลยนั่นน่ะดวงใจเราฟ้าอะไรไปนั่นน่ะดวงใจเปรียบเสมือนว่าสัญญาเนี่ยมาจำนั่นน่ะมาจำสมาธิมาจำสวรรค์นิพพานนั่นน่ะไปเท่านั้นเองไอ้ซากศพของเรานี่ฟ้าอะไรไปไม่ได้พอเราหมดลมนั่นน่ะยอมลองนึกดูถ้าลมหายใจยังอยู่นั่นน่ะมีประกอบกันขึ้นนั่นอุปทานดวงจิตเนี่ยที่บอกว่าพูดแล้วมนุษย์เนี่ยมีอะไรไปเนี่ยถ้าเราเห็นพยับแดดมันยุบยิบนั่นเนี่ยไอ้ดวงวิญญาณต้องจิตมันสงบต้องจิตสงบจึงบอกว่าปัญญาเลิศพุทธเจ้ารู้ที่มาที่ไปพอตัดสรู้ธรรมแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่มีศาสดาไหนที่จะรู้เท่ากับเราเนี่ยเราเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นเห็นไหมนั่นเนี่ยไม่มีใครเสมอเหมือนอาตมาก็ลืมบาลีที่ท่านพูดเอาไว้นั่นเห็นไหมคุณโยมเราเป็นศาสดาเอกเราเป็นหนึ่งของโลกมาเกิดนะชาติที่ตัดสรู้ธรรมที่เป็นสิทธัตถะพอตัดสรู้แล้วเห็นไหมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมนะพระสีสักยมุนีเนี่ยเห็นไหมบางคนก็เรียกอย่างนี้เนี่ยพระโคดมมั่งพระสมณะโคดมมั่งนี่เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันน่ะมีใจเป็นพุทธะอยู่แต่มันจะเบิกบานชาติไหนเท่านั้นเองบางคนก็ปรารถนาโพธิสัตว์มาแต่เราไม่รู้ทีนี้มันก็นึกว่าเออเรามาเกิดชาติเดียวบางคนก็คิดแบบฝรั่งคิดแบบพวกวิทยาศาสตร์คนเราเกิดชาติเดียวนั่นน่ะตายแล้วก็ศูนย์นั่นน่ะเหมือนใบไม้บางอย่างมันไม่เกิดอีกแล้วแต่ใบไม้บางอย่างเอามาทับไว้ในหนังสือมันเป็นต้นได้มันออกรากได้มันมีอยู่ต้นเดียวใบไม้ชนิดหนึ่ง นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นคุณโยมมนุษย์เนี่ยที่บอกว่าเหมือนน้ำค้างชีวิตเรา100 ปีถึงยาวันของสวรรค์นะโอ้โหเห็นไหม100 ปีวันของนรกก็นานนั่นแหละเห็นไหม100 ปีสวรรค์ก็นานแล้วถ้าเป็นพรหมเนี่ยนานแต่พวกโพธิสัตว์จะไม่อยู่นานอยู่เป็นแสนปีก็ได้แต่อยู่บนโน้นไม่อยู่นานอธิษฐานมาเกิดมาช่วยมนุษย์น
มนุษย์ที่ถือศีลยุคประเทศไทยเนี่ยยุครอ9ต้องรอ1รออะไรมาเนี่ยนะทีนี้ก็นับถือกันมาเรื่อยเนี่ยต้องพวกเทพมาเกิดคนมีบุญมาเกิดในกอในขอเนี่ยไปเกิดยุโรปนะไปเกิดเยอรมันนะเทพองค์นี้ไปเกิดเมืองนั้นเมืองนี้เนี่ยเห็นไหมทีนี้เราก็มีบุญเนี่ยพุทธเจ้าก็เคยมาเนี่ยที่ว่าเป็นพระล่วงเจ้านั่นก็โพธิสัตว์ของเรามาเกิดเนี่ยเห็นไหมสุโขทัยแล้วก็เกิดภูกามก็เคยเกิดโพธิสัตว์พระโคดมเห็นไหมท่านบอกว่าสยามหรือว่าชมพูทวีปเนี่ยในเอเชียเนี่ยเหมือนว่าท่านก็มาเกิดที่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าท่านก็รู้กันนั่นเนี่ยทีนี้ถ้าพูดว่าเป็นไก่เป็นนกเป็นนกกระทาเป็นนกคุ้มเป็นพญานกนะโอ้โหพูดแล้วเห็นนะสี่อสงไขยกำไรแสนมหากับพระศรีอเมตไตรมากกว่านั้นอีกเห็นมาที่พกปาสงไขยเนี่ยคุณโยมมันเกิดตายแล้วน่าสงสารไอ้คนปวดหัวนี่นะคนปวดหัวปวดขาเนี่ยโอ้โหยอมไหมมันไม่น่าอยู่เลยเวลาปวดก็ปวดเจ้านะแค่ปวดเนี่ยเวลามันไม่เป็นโอ้โหมนุษย์นี่น่าอยู่เหลือเกินมนุษย์ไม่น่าตายมันก็ไม่ได้มันเต็มโลกใช่ไหมเหมือนหน่อไม้อ่ะคนก็เหมือนหน่อไม้ไอหน่อไม้มันขึ้นมาไอหน่อแก่มันก็แห้งตายไปนั่นแหละเห็นไหมพอนานๆนั่นแหละธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยลองพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมนุษย์ยกเนี่ยเหมือนว่าข้าวยากหมากแพงเท่าปัญญาก็เยอะเห็นไหมปริญญาเยอะคนตกงานเป็นแสนๆนั่นน่ะโยมทีนี้ก็จะเอายังไงนะมนุษย์เนี่ยเรียนมาแล้วจะมีงานทำบอกว่าไม่มีงานทำนะบางทีไปเล่นการพนันก็ไปออกกับธนาคารบ้างเดี๋ยวนี้แท็กซี่น้อยหน่อยไปออกกับตู้ ATM อะไรต่างๆนั่นน่ะเห็นไหมไปทุกข์มากๆกูไปตัดตู้กันดีกว่ากูก็ยังงั้นอย่างนี้เอาไปฆ่ากันฆ่าเองโกงกันโกงเองนี่ก็เลยพุทธะมโนธรรมมันเนี้ยพุทธะมันก็เลยดับไปก่อนนั่นน่ะไปตกนรกกันก่อนนั่นน่ะไปเป็นสัตว์ต่างๆกันก่อนนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะทุกยังไงเราจะทิ้งธรรมเนี่ยเห็นไหมแม่ยอมจะตายแล้วแม่อายุเท่าไหร่83แล้วยอมจะท่านอย่าพูดอย่างนี้สิเนี่ยแม่ก็ติดเชื้อก็ปวดน่ะถ้ากินยางูกินยางูนะไอ้ยางูตัวเนี้ยพิษหมาบ้าก็หายงูกัดก็หายไอ้พิษอันเนี้ยมันอาจจะหายไอ้ติดเชื้อไอ้พิษอันเนี้ยเห็นไหมไอ้เสียวไอ้ทรัพย์ไอ้วิทยุอยู่นั่นเนี่ยที่นี่นะโยมไอ้นี่แหละคุณโยม
ลองนึกดูว่าคนเป็นมะเร็งมากๆเวลาอายุมากเกล็ดจะพันคอจะอุดเห็นไหมเนี่ยพยาธิทางน้ำปวดทุกไปดูเกล็ดมันก็ไม่มีหัวกะโหลกทีนี้มันเป็นไอ้ตัดแค่นั้นน่ะสายยางมันก็บาดดูดเข้าไปเลือดสินะเจ็บเนี่ยอายุมากเซลล์ทุกอย่างมันจะบางลงเลือดมั่งอะไรมั่งโอ้ยคุณตาคุณยายทรมานเหลือเกินนั่นเห็นมั้ยตายก็ไม่ตายนี่อ่ะเพราะเราก็ต้องเชื่อคุณหมอนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูดอีกหลายๆชั่วโมงก็มาดูดอีกบางคนพูดไม่ได้เสลดมันพันคอนั่นน่ะคุณโยมพวกเราเนี่ยไม่ชนะธรรมชาติในตัวเราแค่ว่าสังขารเราเพราะเราอาศัยสังขารมันก็ทุกข์ให้เราดูนั่นคุณโยมเหมือนกันเนี่ยหนุ่มสาวสาวมาศึกษาธรรมะอายุมากมรรคผลมันเกิดเหมือนเราปลูกมะพร้าวไว้พอหลายปีมันแก่แล้วมันออกลูกออกหลานเหมือนกันถ้าเราไม่ปลูกฝังกรรมฐานเราไว้นั่นแหละจะให้กรรมฐานมามันไม่มาหรอกจะให้สมาธิให้มันสงบมันไม่สงบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกแม่หนูร้องอย่างเนี้ยเขาก็ให้ฟังในโทรศัพท์บอกว่าแม่ให้แม่รับสินไว้นะถ้าแม่ตายสินเนี่ยมันจะกลางกั้นนรกนะสินนี่แหละให้นี่แหละที่เรามาถือสินถ้าเราแตกดับไปจิตของเราเนี่ยเห็นไหมไปเป็นเทพเป็นพรหมถ้ายังไม่ถึงนิพพานนี่เห็นไหมทีนี้มันง่ายเหลือเกินนะบางคนก็ไม่เชื่อถือศีลนี่ลำบากเหลือเกินแดดร้อนตะวันเที่ยงก็ต้องไปฝนตกก็ต้องทนนั่นแหละเห็นไหมนี่เขาก็นึกว่าลำบากแต่เขาลำบากวิ่งหนีตำรวจเขาไม่นึกว่าลำบากใช่ไหมโดดลงไปน้ำนึกว่าตัวเองจะว่ายน้ำได้ไงหายไปเลยก็มีนั่นแหละใครลำบากกว่าใช่ไหมโยมเนี่ยคุยกันง่ายๆนั่นแหละจึงบอกว่าให้อดทนอาตมาอดทนมา30-40 ปีแล้วเห็นไหมอดทนใช่ไหมยังนึกถึงว่าเราเนี่ยทดแทนพ่อแม่ได้หมดแล้วยังนู่นเนี่ยได้โสดาขึ้นมานั่นแหละได้โสดาถึงอรหันต์นู่นน่ะถึงจะใช้พ่อแม่หมดบุญคุณพ่อแม่เห็นไหมโยมนั่นน่ะพ่อแม่ไม่เคยบ่นเลี้ยงลูกไม่เคยบ่นนั่นน่ะเห็นไหมเป็นคนใช้เราบางคนตลอดชีวิตเห็นไหมแม่ผมอยากจะได้นั่นผมอยากจะได้นี่นั่นเห็นไหมแม่พ่ออดเอาไว้ลูกเนี่ยปีตินะปีติอดสงสารลูกนะแม่กิ่มได้ปีติลูกเห็นไหมหิวด้วยความทุกข์บางคนเท่าไหร่ไม่พอนั่นน่ะเท่าไหร่ไม่พอนั่นน่ะเห็นไหมแม่
แม่ยืมตังผมแม่หลวงพ่อสนองเมื่อไรแกจะคืนให้ล่ะอะไรตาเห็นว่าแม่ไม่เคยทวงลูกแต่ลูกเห็นไหมถ้าลูกถ้าแม่ยืมลูกมันจำได้นั่นแหละคุณโยมเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสนองพูดอะไรไว้มันมีค่ามากนั่นแหละคุณธรรมของพระอรหันต์ของพระอริยเจ้าที่มีปัญญานะคุณโยมนะที่เกิดนั่นเนี่ยมีพรสวรรค์มาเทศโปรดญาติโยมให้ญาติโยมเนี่ยมีความสุขใช่ไหมให้ญาติโยมได้ลื่นเริงถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปเทพของท่านก็ยังไอ้นั่นบางคนเนี่ยกรรมฐานดีท่านมาสอนนะเออทำไปนะมันถูกทางแล้วเนี่ยเห็นไหมมาเข้าเหมือนมาเข้านิมิตอะไรเงี้ยบางคนก็บอกหลวงปู่มั่นมาเยี่ยมมาสอนเห็นไหมนั่นเนี่ยท่านบอกว่าบางองค์บอกว่าบุญญาฤทธิ์เนี่ยหลวงพ่อครับคนนิพพานเนี่ยจะมาได้ไหมมาโลกมนุษย์เนี่ยถ้าจำเป็นจะมาได้เนี่ยหลวงปู่เกื้อนบอกนะนั่นแสดงว่ายังไม่นิพพานธาตุนี่ตามพุทธเจ้าก็ยังไม่นิพพานไม่นิพพานธาตุต้องเทศอีก7 วันไปเทศที่โคนโพพระธาตุตอนนั้นมนุษย์ฟังไม่ออกนั่นน่ะเทศผมฟังนะอีก7 วันทีนี้พวกเราเนี่ยไปคอยพุทธเจ้าบนสวรรค์ดีกว่าแล้วก็พอพุทธเจ้าจะนิพพานก็เห็นมาหมดศาสนามาเทศให้เทพโปรดเทพพรหมนั่นเองคุณโยมเราไปคอยท่านดีกว่าอย่าให้ท่านลงมาโปรดพวกเราอีกเลยนั่นเองทีนี้ถ้าเราเพิดเพลินนี่เลยพระติยาเมตตาอินนะพระติยาเมตตาอายุต้องเป็นหมื่นปีเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมเป็นแสนปีอะไรศาสนาของท่านนะใช่ไหมเราก็เพลิดเพลินเป็นเทศเป็นอะไรทีนี้เลยไปอีกนะไม่มาฟังเทศไม่ยอมนิพพานนะเนี่ยเพิ่นบอกว่าพวกปฏิบัติเนี่ยปัญญาดีจะไม่ทิ้งนั่นจะไม่ทิ้งสัมมาทิฏฐิดวงนี้นะคุณโยมนะนะทำไว้เถอะองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ทำจนได้ฌานทำจนได้สมาธิของท่านนั่นเนี่ยท่านก็ไปอยู่ดุสิตนู่นน่ะหลวงปู่ก็บอกกันทุกองค์โอ้ยหลวงในหลวงไปสบายแล้วไปอยู่ชั้นดุสิตชั้นโพธิสัตว์เนี่ยทีนี้ตรงนู้นก็พูดตรงนี้ก็พูดทีนี้คนที่ปฏิบัติเก่งๆเขาก็พี่ชายก็ตายพ่อก็ตายไปทำความเคารพในหลวงบนนู้นเนี่ยเขามาเข้าฝันมาบอกลูกสาวใช่ไหมนั่นน่ะว่าก็ไปทำความเคารพในหลวงนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ายอมลงทุนในโลกมนุษย์เนี่ยมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งแหละมาสู้เราก็เอาด้วยใช่ไหมเราก็ทำเราก็ลงทุนใช่ไหมเราได้ไม่ขาดทุนกลับไปนะโอ้โหเรามีเพชรเป็นกระบุงใช่ไหมแต่เราไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้สร้างทานเราก็เอาเพชรเราไปไม่ได้นะเราก็เอาทรัพย์เราไปไม่ได้ทรัพย์มันก็อยู่ในแผ่นดินนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนั่นเนี่ย
เพราะฉะนั้นน่ะคนที่กล้ามาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะนะท่านบอกว่ามันเบาบางขึ้นเบาบางขึ้นนั่นน่ะเห็นไหมจนนั่งได้5 ชั่วโมงครึ่งเห็นไหมคุณตาเห็นไหมคุณตาคุณยายพอทำได้โอ้85แล้วทีนี้พอนั่งได้5 ชั่วโมงครึ่งเบาหมดเลยโอ้โหนิวรณ์ดับเดินไปไหนก็เบาทีนี้ไม่อยากคุยกับใครแม่มันเสียเวลาใช่ไหมโยมใหม่ๆนี่โหนั่งไปเถอะเมื่อไหร่นะมันจะหลุดสักทีนะไอ้ตัวปวดเมื่อยใช่ไหมนี่แหละไอ้ตัวอุปสรรคไอ้ตัวฝังนิพพานไอ้ตัวฝังเงินฝังทองเนี่ยถ้าพูดเป็นเงินเป็นทองเนี่ยมาไอ้ตัวปวดเมื่อยตัวทุกข์เนี่ยเห็นไหมมันฝังถ้าเราทำได้เห็นไหมเราเห็นไหมเราทำได้เนี่ยทุกองเลยท่านเหมือนว่าโอ้ตายเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยหลวงปู่คำผิวอ่ะเห็นไหมพอท่านบอกว่าตกบ้านหรือตกกุฏิอะไรเพราะตอนหลังท่านก็หลังงอไงหลังงอลงทีนี้ถ้าเส้นมันยึดเวลาตายอ่ะเวลาท่านนิพพานก็ตัวท่านยืดกองได้ทีแรกท่านก็นอนฝังตัวเส้นมันไม่ยอมโอ้พอหมดกรรมเห็นไหมท่านก็ยืดกงได้หลวงปู่คำผิวคนก็ไม่รู้ไงตอนนี้ญาติเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้อ้าวพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอใช่ไหมโยมเหมือนโยมอ่ะมีตะตังเท่าไหร่อาตมาก็ไม่รู้โยมเนี่ยโยมไม่ได้มาอวดอาตมาแล้วหลวงปู่ก็อวดไม่ได้นั่นน่ะบางองค์สนิทกันนั่นน่ะหลวงพ่อได้ทำตั้งแต่ปีนั้นปีนี้นั่นน่ะก็ต้องก็ล่วงลับไปเห็นไหมนั่นน่ะใกล้ๆจะตายท่านอย่าพูดนะนั่นน่ะท่านไม่อยากพระพุทธองค์ไม่อยากให้พูดท่านกลัวจะมีลาภคนเดียวเห็นไหมท่านพุทธเจ้าเนี่ยท่านรักลูกทุกคนเห็นไหมรักลูกทุกคนอยากให้ลูกมีกินมีใช้ทุกคนเชื่ออาจารย์ให้ทุกคนแต่บางคนน่ะมาใหม่ๆมันจะจริงไหมเนาะมานั่งกันเนี่ยมานั่งกันมาภาวนากันนั่นน่ะก็บางคนเห็นไหมที่บอกว่าจนเหลือเกินมาจากอ่างทองนั่นน่ะมาครอบครัวเนี่ยทีนี้ก็ลำบากเหมือนยังกันหนุ่มๆสาวๆทีนี้มีลูกผักมาลอยน้ำเจ้าพระยามาก็ต้องพายเรือมาเก็บมาผัดให้ลูกกินความจนนั่นน่ะทำไมดำมาเห็นไหมเข้าวัดเจอหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเป็นคนแรกทำมูลนิธิคนแรกนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมป้าคนนี้จากยากจนนะคนความยากจนใครก็ดูถูกยากจนอะไรตาอะไรไม่มีใครนั่นเท่าไหร่ทำไปทำมาก็รู้จักค้าขายรู้จักขายของอะไรตาอะไรเลี้ยงลูกเห็นไหมทีนี้คนก็อิจฉาเราด่าก็ไม่โกรธไม่ว่าอะไรเอาอุจจาระไปป้ายประตูบ้านลูกเอ้ยเขาเอาทองคำมาแปะบ้านเราบ้านเราจะรวยไอ้ก็ไม่โกรธเห็นไหมทำไมทำมาไอ้สามีก็ทำงานราชการนั่นน่ะก็เลี้ยงกันไป
ไปทำมาไปที่แถวเมืองนนท์แถวข้างๆวัดเนี่ย ใครซื้อใครขายก็ซื้อใครขายก็ซื้อซึ่งไล่ก็ซื้ออะไรต่ออะไรเห็นไหมไปทำมาคนรวย เนี่ยเห็นไหมยายคนนี้ก็เข้าวัดตลอดเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยเป็นร่างทรงด้วยนะเขาก็ต้องแก้บนก็ต้องไหว้ครูทุกปีปีหนึ่งก็สองสามหมื่นนี่หลวงพ่อชวนให้มาถือศีลพอจะไหว้ครูก็มาถือศีลภาวนาทำไปทำมาก็เลยเลิกได้เ นี่ยคุณโยมเอาพระรัตนตรัยไม่งั้นต้องเสียตังค์ทุกปีเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าความอดทนความที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นของวิเศษจริงๆนะโยมนะทำไปเถอะนี่แหละเรามาหาเพชรในดวงใจเรามาหาเพชรหาพลอยถ้าเราหาได้นี่แหละที่ว่าหาพุทโธนะที่หลวงปู่มั่นว่าถ้าเราหาพุทโธเราได้เราก็เห็นมาหลวงปู่มั่นท่านหาของท่านได้หลวงปู่มหาบัวเห็นนะปลูกฟันอะไรต่ออะไรเยอะไม่ใช่ว่าไม่มีใครได้เลยนะถ้าคนไม่ปฏิบัติไม่เชื่อหรอกว่าพระอรหันต์ในโลกมีนั่นน่ะพระอริยเจ้ามีนั่นน่ะพระโสดาบันมีนั่นน่ะโยมนั่นน่ะบางคนเนี่ยมาคุยกับอาตมาพอดีเดินไปที่สำนักงานป้าบอกว่าปีนี้ป้าจะไปอินเดียโน่ป้าเคยไปไหมไม่เคยป้าอยากไปเหมือนกันทีนี้ก็เขาก็จะไปทอดกฐินท่านไปหรือเปล่าวะบอกว่าไม่แน่หรอกยอมก็ชวนให้ไปไปคนคนละทีเขาก็ไปฟังเขาตรวจพระไตรปิฎกที่โคนโพกันทีนี้คุยไปคุยมาป้านี่เป็นนักปฏิบัติเมื่อป้าสมาธิที่มันเข้ายากนะโอ้เข้าได้เดินจงกรมก็เข้าได้เข้าท่านะคุยไปคุยมาเห็นมา70กว่าดูเหมือนปีเดียวกับสมาเนี่ยเราเห็นมาปฏิบัติทีนี้ได้ใหม่ๆแล้วมันไม่รู้หรอกนั่นน่ะกรรมฐานน่ะมันเข้าได้ถ้ามันเข้าได้แล้วเนี่ยมันเข้านานเท่าไหร่โยมอย่าพึ่งไปเอาออกอย่าพึ่งไปดึงมันออกใช่ไหมเหมือนเรากินข้าวอ่ะสองสามช้อนน่ะแล้วเราก็เลิกกินน่ะเดี๋ยวมันก็หิวอีกมันก็อยากกินให้อิ่มอีกเหมือนกับจิตสงบแล้วป้าจิตสงบจิตสงบก็ให้มันสงบไปกี่ชั่วโมงดูมันนะป้านะไม่ต้องกลัวว่ามันติดสมาธิสุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้นั่นแหละผู้รู้เป็นผู้เจริญสุขไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ก็เราก็ปฏิบัติไม่รู้สินั่นใช่ไหมหลวงปู่บอกทุกข์ก็รู้ทุกข์ก็รู้นั่นน่ะทีนี้คุยไปคุยมาป้าเข้าท่านั่นน่ะแล้วแกก็บอกว่ามันสว่างออกมามันสว่างครูบาอาจารย์บอกว่าถ้ามันสว่างก็กำหนดดูมันให้มันสว่างกำหนดทีไรมันก็สว่างรอบตัวเราไม่ต้องไปให้มันสว่างไปไกลก็ได้นั่นน่ะถ้ามันเห็นไกลเราก็
น้อมให้มาดูใกล้ๆนั่นแหละเมื่อมันได้ขึ้นมาแล้วเราจะไปดีใจมันสว่างมาเราก็ไม่ดีใจมันเห็นอะไรก็ไม่ต้องดีใจนั่นแหละไอ้ตัวไม่ดีใจเนี่ยมันจะเจริญก้าวหน้าถ้าไปดีใจมันดับเหมือนว่าโอ้เราถูกรางวัลที่หนึ่งไงดีใจซะจนช็อกตายเห็นไหมบางคนไม่ได้ใช้เงินนั่นแหละมันก็เลยเสียไปเหมือนนั่นแหละท่านบอกว่าไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดอะไรมาไม่ให้ยินดียินร้ายในจิตเรานั่นแค่มาคุณโยมนี่แหละโอ้โหบรรยากเกินฟังแล้วฟังดูนะป้าทำได้นี่ป้าบุญของป้าแล้วนั่นเนี่ยเห็นมารักษาเนี่ยลุงพ่อท่านเห็นมาศีลเราก็รักษาของเราได้เราก็รู้ด้วยว่าศีลมันจะขาดตอนไหนมันจะขาดหรือไม่ขาดก็รู้นะนี่แหละป้ามาถูกทางเนี่ยใหม่มันก็นึกว่าเอมันจริงหรือเปล่าเนาะมันทำไมมันง่ายขึ้นเหลือเกินมันง่ายเหลือเกินนะเนี่ยหลวงปู่ท่านพอได้แล้วอะเหมือนง่ายของท่านนะนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละไอ้ยังไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันทำไมมันทรมานเหลือเกินอะไรตาอะไรมันประเดประดังมาหมดนั่นน่ะเห็นว่าในใจเรานั่นน่ะ ทีนี้มันรวมตัวมันไม่หายใจเอ้าไม่หายใจทำไมมันไม่ตายนั่นแหละมันหายใจในท้องมันหายใจในจิตละเอียดนั่นแหละถ้าเราหายทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเชื้อโรคมาเราก็ไม่ต้องกลัวตายนั่นแหละมันไม่ได้เอาเชื้อโรคเข้าไปนั่นแหละนี่เห็นไหมมันนี่แหละที่ท่านบอกว่าถ้าเรารู้จักเอามาใช้เนี่ยอาวุธเนี่ยอาวุธของทิพย์อ่ะมันก็มีอาวุธของมนุษย์ก็มีหมดเลยมีใช่ไหมอาวุธของใจเนี่ยอาวุธของสมาธิของปัญญาตัวเนี่ยมันก็มีเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาวุธนั่นน่ะเห็นไหมมันเหนือกว่ามันไม่ต้องพกไปแต่คนที่ทำได้เนี่ยเขาก็จะเอามาใช้ได้เนี่ยลุงพ่อสังวานบอกว่าถ้ามนุษย์ใช้เป็นพลังจิตเนี่ยมันแรงมากโยมนะวิสาขาใช่ไหมที่บอกว่าจะดูวิสาขาทดลองกำลังเอาช้างเดินมาให้จะมาชนวิสาขาวิสาขาบอกว่าถ้าเราไปผลักช้างมันจะตายเราก็เอานิ้วมือจิ้มไปช้างนั่งย่องเลยนั่นเนี่ยเห็นไหมพลังจิตของพระโสดาบันเนี่ยนั่นวิสาขาที่บอกว่าทำบุญกับพุทธเจ้านั่นเนี่ยขอชาติสุดชาตินั้นวิสาขามีพลังเยอะนั่นเองเนี่ยอุปมาให้ดูว่าคนที่มีฌานมีบุญญาฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าเราไม่กลัวตายนั่นน่ะเราไม่ตายเรายังไม่ถึงอายุไขไม่ตายอนนท์ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายนั่นน่ะทีนี้ก็ช้างมันมาอานนท์ก็ฝังหน้าเลยเนี่ยกลัวจะมาชนพุทธเจ้าเอาปล่อยเขามาเห็นมาเก่งมานั่นน่ะเลไลยกาเธอจงมีสติมานะเธอไม่ใช่เป็นทำอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้อะไรทำนิสัยอย่างนี้
นี่เธอเมามานั่นน่ะแล้วเลลายกะเนี่ยที่บอกว่าต่อไปมาเป็นที่บอกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าองค์นั่นน่ะที่ทุกพยากรเนี่ยพุทธเจ้าพยากรว่าโตไทยพามก็ดีช้างเลลายกะก็ดีนั่นที่นาราคิลิงช้างตัวนี้นะที่ว่านาราคิลิงเนี่ยที่บอกว่าต่อไปมาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้โหมาเป็นคุณโยมมาปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ของง่ายเลยนั่นน่ะที่บอกว่าอันนี้แหละฝึกช้างฝึกม้าฝึกอะไรก็ได้แต่ฝึกใจเราเนี่ยฝึกใจเจ้าของให้ได้นิพพานโอ้โหฝึกไปเถอะฝึกมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็ละมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแต่ชาตินี้แหละถ้าชนะก็เรียกว่าเป็นเอกขึ้นมาเลยได้มานั่นแหละเหมือนว่าโอ้ยศในพลในพันเราก็ไม่ได้สักทีถ้าเราทำได้ชาตินี้ก็เหมือนว่าเรามียศสูงเลยใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมแต่บางคนเห็นไหมที่บอกว่าทำไมมาเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์ก็เพราะบุญของเขาบุญของเขารักษาศีลนั่นน่ะบุญของเขาภาวนานั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์พาเรียเจ้าจนเชื่อเลยถืออุโบสถจะไปเป็นหัวหน้าเทวดานั่นน่ะเห็นไหมถืออุโบสถเป็นทายกบอกบุญไปเป็นหัวหน้าเทวดาไปเป็นจอมนั่นแหละที่ว่าท้าวสักกะท้าวสักกะเทวราชที่มียศไปเป็นเทพเนี่ยแต่ชั้นสูงอะไรเป็นหัวหน้าเทพพรมนั่นเห็นไหมจอมเทวดาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ก็เหมือนพวกเรานี่แหละที่ท่านไม่รู้เหมือนกันตอนรุ่นใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็บอกว่าเคยนั่งแต่นั่งไม่กี่ครั้งใช่ไหมพอมาปฏิบัติเข้าก็นึกว่าไปถามใครก็ไม่ได้มันเห็นจริงไหมมันรู้จริงไหมเนี่ยไอ้กรรมฐานเนี่ยมันเห็นจริงๆนะผมบอกให้ท่านก็ไม่รู้หรอกท่านต้องไปถามเอาเองก็แล้วกันนะหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นนักจริงเหมือนกันใช่ไหมอยากเห็นอยากรู้นั่นแหละทีนี้เนี่ยบุญเก่าท่านเห็นนะครูบาอาจารย์น่ะตอนเด็กๆท่านก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่พอตอนโตขึ้นมาพอบวชแล้วเอาจริงเอาจังจนไม่นอนนะพอท่านได้ขึ้นมาท่านได้กรรมฐานขึ้นมานั่นน่ะได้สมาธิขึ้นมานอนไม่ได้นอนมันหายหมดเอ้าก็มาตั้งใหม่อีกเอ้าหลับไปอีกมันหายไปอีกนั่นน่ะทีนี้กูไม่นอนดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมนั่งเอ้ามันหลับไปนิดหน่อยสติมันหลับไปนิดหน่อยก็ช่างมันนะแต่พอสติตื่นขึ้นมาแกก็ตั้งสติตั้งใจเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนว่าสติใกล้ตัวเลยนั่นเห็นไหมการปฏิบัติธรรมไม่งั้นหลับไปมันสูญหมดเอาตั้งใหม่เอาพอง่วงนอนอีกแล้วง่วงนอนอีกแล้วนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อท่านไม่นอนมาต้อง20 กว่าปีจนหลังของท่านที่ว่าไปล้ม
ไปล้มแล้วหรือว่ากระดูกมันแตกเนี่ยมันปวดเข้าพออายุมากเนี่ยท่านก็ดับด้วยสมาธิด้วยฌานด้วยสมาธิโอ้โหมันไม่ไหวพอมันเป็นมากเข้าก็มันก็สู้ไม่ไหวกลาเขามันจะเป็นอัมพาตท่านบอกน่ะไปบอกกับหมอบอกท่านต้องนอนนะกระดูกมันแตกมันไม่ติดกันทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าไปเดินธุดงค์อินเดีย3-4เที่ยวโอ้หมดกรรมท่านบอกกระดูกเราหายแล้วเราหมดกรรมแล้วไปเดินธุดงค์แล้วท่านก็ล่วงลับแล้วเห็นมั้ยกรรมมันตามนะมันตามทุกคนนั่นน่ะตามมันจะเอาเราวันไหนเท่านั้นเองใช่มั้ยทีนี้ถ้าเราแก้ได้บางคนบอกว่าผมเคยไปยิงแมวไว้มันบอกตอนเด็กๆมันกินปลาหรือไงว่าไปยิงขามันคงหักหรือขาดพอท่านมาบวชท่านเล่าให้ฟังว่าขาท่านไม่ดีกระดูกขาท่านบอกว่าท่านนึกขึ้นมาได้ว่ากรรมอะไรเนาะมันจะขึ้นมาบุญเนี่ยมันนึกไม่ค่อยได้นะโยมนะไปทำเท่าไหร่มันก็นึกไม่ค่อยได้ไอ้กรรมเนี่ยมันจะมาแสงหน้าให้เราดูนั่นแหละโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอ่ะโอ้ยมันไม่เป็นไรไอ้สาวสาวหนุ่มหนุ่มมันไม่คิดอะไรพออายุมากเข้าทุกข์ก็จนพอใจแล้วรวยก็พอใจแล้วทุกข์ก็พอใจที่นี่ก็อายุมากเข้าเป็นไหมเราจะไปอยู่กับใครดีเนาะไปอยู่วัดไหนดีเนาะมีแต่เจ้าของแกก็ว่างันนะคนนี้มีแต่เจ้าของแล้วก็หวงแล้วก็พูดว่ามั่งอะไรมั่งครูบาอาจารย์น่ะท่านดีแต่เห็นมาเจ้าของมันหวงนั่นน่ะแค่ว่าเนี่ยแกเนี่ยมีที่ทำที่ภาวนาเนี่ยฉันจะไปอยู่ด้วยโอ้โหยอมเลยฉันก็เพิ่งทำเนี่ยเห็นไหมแล้วใครอ่ะแล้วแกจะมาเป็นสุขหรือป้าอะไรตาอะไรนะแกก็เล่ากันนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าบุญพร้อมนั่นน่ะไม่ทุกข์บุญพอสมควรที่ในชีวิตของพวกเราเนาะมันก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากเห็นว่าลูกผู้หญิงนั่นน่ะเขารับก็ดีไปเขาไม่รับก็ไปซะตะเวนไปนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าทานะบารมีนะที่เราทำของเราเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นว่าไปไหนก็เอาคุณพี่คุณน้องมาจากไหนละอะไรต่ออะไรพูดคุยดีนั่นแหละบุญของเขาทำมาดีใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาก็กลัวอีกเห็นไหมนั่นแหละบางคนเนี่ยเห็นว่าเขารวยแต่เขาทำตัวปนๆไปเนี่ยเขาไปดูก่อนใหญ่คนนี้ทำจริงหรือเปล่าเนาะอะไรตาอะไรเขาก็ไปดูโอ้โหก็ใช้เขาซะจนลำใช้เขายังกับเหมือนยังกับทาสเลยนะอะไรตาอะไรพอกลับไปเขาก็ส่งตังมาให้โอ้โหเห็นไหมแต่เขาก็ไม่มาเลยเห็นไหมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาฉลาดเห็นไหมถึงว่า
ขาก็อยากมาดูเนี่ยนักรบเห็นไหมนักรบที่จะฝ่าอุปสรรคเห็นไหมนั่นน่ะเขาก็เป็นนักภาวนาเหมือนกันนั่นน่ะบางคนจึงว่านี่แหละทุกรูปทุกแบบที่จะเข้ามาในชีวิตจิตใจเนี่ยที่บอกว่าทำยังไงเนาะพระเวสสันดรนั่นน่ะพระเวสสันดรทำใจเหมือนพระเวสสันดรใช่ไหมที่บอกว่าทุกมาก็อนุเคราะห์กันไปอะไรตาอะไรเห็นไหมไปตามอนุเคราะห์ใช่ไหมทีนี้ไอ้บางคนเห็นไหมบอกว่าโอ้โหน่าสงสารจึงบอกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าใครประสบประการนั่นน่ะคุณโยมแล้วอายุมากเข้ามากเข้าจะไปอยู่กับใครใช่ไหมใครเขาก็รังเกียจเห็นไหมสามารถอายุมากเข้ามากเข้าใครเขาก็ไม่เอาฝาดลานวัดก็งงงงงงงไปงั้นใช่ไหมเขาก็ไม่อยากเอาล่ะเขาก็ไม่อยากให้ไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละตัวสมาธินี่แหละเลี้ยงเราตัวภาวนาเนี่ยเลี้ยงเรานั่นแหละกุศลละจิตนี่แหละที่บอกว่าพูดดีเป็นสีกับปากเนี่ยพุทโธนี่แหละหงทองทั้งคู่ห้ามโกรธนั่นแหละหลวงพ่อสังวาลนะอย่าโกรธใจดีไว้นั่นแหละนะไปไหนพุทโธเนี่ยหงทองทั้งคู่เนี่ยไปอยู่บ้านไกลก็รวยนั่นแหละเห็นไหมไม่โกรธนะโกรธใจเราดีกว่าใช่ไหมเราประมาทไปนะเราประมาทไปเราเห็นไหมอุตสาหะเราไม่พอมานะเราไม่พอมานะสร้างความดีเรามาไม่พอมาชาตินี้เห็นไหมทานบารมีมันมาน้อยบางคนเห็นไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมมีเพื่อนดีมีสังคมของเขาที่ดีของเขานั่นน่ะบุญกุศลนั่นเนี่ยบุญกุศลนั่นเนี่ยโยมลองนึกดูสิเป็นมะเร็งก็มีเพื่อนฝูงช่วยตลอดเห็นไหมลูกเมียไม่ต้องช่วยแต่มันก็ไม่หายฮะบางคนแต่พวกเราก็น้องๆสาวก็มาถือศีลกันน้องสาวมาถือศีลทีนี้ก็ไปบอกพี่ชายให้ถือศีลนะตั้งนั้นก็ใส่บาตรมาตลอด2 ปีไม่โกรธเห็นไหมภรรยาพยุงเข้าห้องน้ำก็ขอบคุณสวัสดีไม่โกรธฟังธรรมะหลวงพ่อสนองทุกวันจนจะตายแล้วลูกๆ ก็ว่าพ่อจะได้ยินไหมนะเอาวิทยุมาอีกข้างเขาก็ตะแคงหูฟังน่ะไปอยู่โรงพยาบาลน่ะเขามีสตินั่นน่ะมาบ้านครั้งเดียวมาปรากฏให้เห็นน่ะนุ่งขาวห่มขาวเป็นหนุ่มมาเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่มาอีกเห็นไหมตอนนุ่มๆรูปหล่อเที่ยวอย่างเดียวเมียก็ทำงานไปเถอะนั่นน่ะเพื่อนๆก็ชวนไปเห็นไหมชวนไปเที่ยวเห็นไหมพอมาเป็นมะเร็งก็เพื่อนๆก็ช่วยสตังหมดเลยลูกเมียไม่ต้องออกคนบางคนเห็นไหมน่ะทานเขาทำมาดีน่ะเห็นว่าคุณโยมเขาสร้างบารมีมาดีของเขาเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปเชื่อใครเชื่อพุทธองค์เนี่ย
พระบางองค์ข้าพเจ้าขอเดินตามเดินตามคำสอนนั่นเนี่ยเดินตามคำสอนมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเขานั่นเองมาคุณโยมจะขอเดินตามรอยพุทธองค์อะไรต่ออะไรเนี่ยเขากราบลงไปเขานึกถึงนั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราบางคนเนี่ยรุ่นนะกราบไปมันจะจริงหรือเปล่าเนาะไหว้พระบางทีเห็นไหมใจยังไม่มั่นคงเลยมั้ยง่วงนอนนอนหลับไปก่อนเถอะนั่นเห็นมั้ยหลับไปก่อนเถอะวันก็ไม่ให้หลับดึกแล้วก็ไม่อยากให้หลับนะจะหลับเห็นมั้ยไหว้พระมันยังไม่อยากให้ไหว้เลยนะนิวรณ์มันจะหลับมั้ยเห็นมั้ยนั่นน่ะลองทำไปดูเนี่ยแล้วมันไม่หลับไม่นอนมันสว่างขึ้นมาแล้วน่ะป้าสว่างขึ้นมาแล้วนี่น่ะหายากป้าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดแล้วน่ะเห็นมั้ยมันไม่หลับแล้วก็นอนเฉยๆน่ะมันนอนพักกายนั่นน่ะเห็นมั้ยนอนแบบผู้รู้เห็นไหมพุทธเจ้าไม่ใช่หลับนะโยมพุทธเจ้าก็ไม่หลับยามหนึ่งยามสองโปรดพวกนาคโปรดพวกเทวดาพวกอามนุษย์เห็นไหมสารพัดจะตื่นขึ้นมาโปรดมนุษย์ติดโปรดกษัตริย์ติดเห็นไหมกษัตริย์ความแพทย์สูตรมาถามใครมาถามท่านก็เทศไปฟังอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยพระเจ้าเราขยันเหลือเกินเพราะจิตมันไม่หลับแล้วคุณโยมนั่นน่ะดวงจิตที่ได้สมาธิแล้วผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดแล้วไอ้พวกเรานี่แหมถ้าเผลอคนหลับดีกว่าวะน่ะแต่แม้จะอยู่คนเดียวอยู่บ้านหมอนเสื้อมันชวนพอดึกก็นอนเถอะนอนพรุ่งนี้ก็ทำใหม่นั่นเห็นไหมโยมน่ะพุทธองค์พอกปฏิบัติได้มันไม่หลับแล้วนั่นน่ะพวกนี้เหมือนว่าเห็นไหมไม่มีกลางวันกลางคืนน่ะคุณโยมนั่นน่ะกุศลบารมีของเขาเกิดแล้วทีนี้เขาก็ไม่มาบอกเขาก็ไม่คุยให้พวกเราฟังเราก็ไม่รู้นั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะเหมือนเป็นญาติเก่ากันนะมาเจอกันแล้วก็ได้สนทนากันนั่นน่ะเพราะว่านี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะยังไม่ต้องเชื่อแต่ให้ทำไปเถอะพุทธเจ้าฉลาดนะอย่าเพิ่งเชื่อเราว่าเราเป็นพุทธองค์ไปทำก่อนไปทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อเนี่ยฝรั่งยอมกลัวพุทธเจ้าตรงเนี้ยอย่าเพิ่งนับถือเราเนี่ยคุณเป็นวิทยาศาสตร์ก็ทำไปแต่คุณอยากจะทำใจให้สงบคุณก็มาพุทโธกันแล้วกันมาเดินไปทางไหนก็รู้ตัวหายใจก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ทำไมเรามาบางว่าฝรั่งเลยศรัทธาเลยพุทธเจ้านี่พูดมีเหตุผลนะใช่ไหมคุณโยมถ้าไม่มีเหตุผลนะไม่มาปฏิบัตินะใช่ไหมโยมนี่แหละบ้านเราฟังเหมือนเนี่ยเม็กซิโกอะไรประเทศนู้นบ้านเขาฟังลมพัดมา
ลมหมุนบ้านพังเอ้าคนไม่ตายหนีทันเนี่ยเห็นไหมหนีทันเอาเครื่องมาจับเอ้าทีนี้กูมาเงียบๆปุ๊บปั๊บหนีไม่ทันคนตายบ้านพังเห็นไหมอะไรอ่ะไฟฟ้าดับก็แย่แล้วเห็นไหมไฟฟ้าดับก็แย่แล้วน้ำไม่มีข้าวปลาจะกินยังไงเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่านี่แหละไอ้มนุษย์นี่ลำบากมากเห็นไหมจะกินดิบๆทั้งหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมที่นั่นน่ะพอดีทำขนมปังไว้ก็บุญไปใช่ไหมนั่นน่ะถ้าขนมปังหมดก็แย่ใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละเครื่องทุกข์ร้อนของมนุษย์มีมากภัยไงเห็นไหมขับรถข้ามน้ำนึกว่ามันจะไปได้พวกน้ำมันมาใหญ่เลยเห็นไหมไอ้ปิกอัพก็ลอยไปเลยดีว่าออกมาทันเห็นไหมเอาอะไรไปได้อะโยมเนี่ยบ้านเราก็เหมือนกันพอน้ำมาเยอะเราก็จะไปว่าธรรมชาติก็ไม่หยุดซะอีกนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละธรรมชาติบางอย่างก็ไม่เป็นเงินเป็นทองให้พวกเราไม่เป็นอาหารก็เป็นทุกข์ให้พวกเราทุกข์นั่นแหละจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่เท่ากันนั่นแหละเรียกว่ามันไม่กึ่งกันทักทีช่างแล้วมันไม่กึ่งถ้าเขาจะเป็นขึ้นมาใช่ไหมให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นทุกข์นั่นนึกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเกินแตกแล้วก็ทุกข์นะไฟดับแล้วก็ทุกข์ร้อยแปดนั่นแหละแต่พุทธเจ้าพระอริยเจ้าได้แล้วไม่ทุกข์ตายก็ดีตายวันนี้ก็ดีเนี่ยคุณยายกินข้าวคอยตายนะภาวนาคอยตายก็มันไม่ตายสักทีอ่ะยายบอกมันพอมันได้เข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องกรรมฐานนะมันก็ไม่ตายสักทีเอาเข้าสมาธิได้มันก็แข็งแรงกลับมาอีกเข้าไม่ได้มันก็เบื่อมันขอแรงน้อยนะแต่สิบห้านะท่านได้เห็นว่าพอเข้าได้มันไม่ตายแข็งแรงกลับมาอีกส่วนเราก็เลยบอกนี่แหละพูดแบบหลวงปู่ส่งว่ากินข้าวคอยตายเนี่ยภาวนาคอยตายน่ะแล้วมันจะเกิดอะไรอีกใหม่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 เห็นไหมนั่นน่ะฟ้ามันจะแรงขึ้นนั่นน่ะหลวงปู่ท่านบอกอย่าออกไปข้างนอกบ้านเวลาฝนตกมันผ่าง่ายๆอย่างนั้นนะท่านบอกมันผ่าจริงบางที400คนเขาไม่คุยกันเองผ่าทั้งอเมริกาเห็นไหมตายท้ายผ่าค่ายทหารเลยเห็นไหมตายหมดนั่นนะแล้วหลวงปู่พูดเอาไว้มันจริงหมดโยมนั่นพระอริยเจ้าไม่ได้มาพูดหลอกลวงลูกหลานเลยแต่พวกเราเนี่ยมันสงสัยไม่หยุดเนี่ยมันยังไม่จริงเนี่ยมันยังไม่มาเมืองเรามากเนี่ยทีนี้งัวควายมันก็พามันชักจะจริงแบบหลวงพ่อสังวาลว่าบอกว่าออกไปกลางแจ้งอย่าไปนั่นน่ะมันไม่รู้จะลงอะไรไงมันก็ลงที่คนเลยนั่นว่าพอถึงกาวเข้าเห็นไหมนี่แหละคุณโยมเนี่ยธรรมชาติจะแรงขึ้นนั่นอะไรตาอะไรมันงวดเข้าเห็นไหมมองหน้ากันไม่ได้เมาขึ้นมาก็เขามองหน้าก็ไปฆ่าเขานั่นเห็นไหมเนี่ยไม่มีความเมตตาหายหมดแล้วน่ะมนุษย์ข้างนอกน่ะเห็นไหมถ้าเกิดมาปฏิบัติ
ในวงปฏิบัติมีแต่ความเมตตาใช่ไหมนั่นแหละคุณโยมบางคนเนี่ยได้กรรมฐานนอนอยากจะรู้อะไรต้องนอนทำว่าโยมมาวัดจะมานอนทำไมหนูได้แบบหลวงพ่อสังวาลแต่ลูกติดหลวงพ่อสังวาลมีบุญนะนอนไม่หลับอ่ะนอนทำแล้วมันจะรู้ มันมีพรสวรรค์เนาะเด็กๆบางคนผู้หญิงนั่นน่ะถ้าอยากรู้วัดไหนบางทีเขานอนไปเราว่าให้เขามาวัดมานอนทําไมหวนหนูอยากจะรู้ว่าวัดเนี่ยมันมียังไงบ้างอะไรตาอะไรเห็นไหมเขาภาวนาจนรู้นี่เนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าคน คนนอนไหมนอนภาวนาไม่หลับนะคนนั้นมีบุญนั่นน่ะคนมีบุญน่ะมันเป็นกรรมฐานที่บทสบายหลับๆแล้วว่าภาวนามันเพลินละที่ว่าหลับไม่รู้ตื่นไม่รู้พวกโสดาบันเขาจะรู้ตื่นก็รู้หลับก็รู้นั่นน่ะ เห็นไหมตัวรู้เนี่ยมันเจริญขึ้นนะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมไม่ต้องสงสัยอ่ะคุณโยมทำได้แล้วโอ้จริงเนาะที่พระท่านพูดหลับก็รู้ตื่นก็รู้กินจะกินก็รู้จะนอนก็รู้เนี่ยกินนอนนั่งยืนเดินสติปัฏฐาน4เนี่ยทำไว้เถอะนั่นเห็นไหมถ้า อุบัติเหตุเห็นไหมมันก็ไม่บอกเราเหมือนเนี่ยใบไม้เหมือนเศษขยะใช่ไหมรถมันวิ่งเร็วๆพอมันพลิกเนี่ยแต่สมัยก่อนเราไม่เคยเห็นใช่ไหมทีนี้เขาถ่ายรูปไปทีนี้โอ้โหมันรถนี่หมุนนะเห็นไหมน่ากลัวมากจึงบอกว่า นะมนุษย์เนี่ยเห็นไหมตอนอยู่เนี่ยกี่แสนก็ไม่อยากขายนั่นแหละพอตายแล้วบาทหนึ่งก็ไม่มีใครอยากจะเอาไปถ้าเอาไปทำปุ๋ยก็ได้ไปปลูกต้นไม้ปุ๋ยฝังไว้ทำโคนมา ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นปุ๋ยแผ่นดินเป็นปุ๋ยต้นไม้นั่นแหละที่ซื้อเอาไปพอไปทำปุ๋ยนั่นเองใช่ไหมสมมุตินั่นน่ะตอนมีชีวิตเนี่ยเห็นไหมถ้ายิ่งรวยก็เหมือนว่ามีค่ามากเห็นไหมทำให้ลูกหลานทำให้สังคมสบายนั่นน่ะประเทศไหนมีเศรษฐีมากใช่ไหมมี3,000คนก็ดี อินเดียเห็นไหมเรามหาเศรษฐีเขาก็จดกันไว้ใช่ไหมประเทศไหนมีมหาเศรษฐีมากนั่นน่ะก็เงินจะได้บริพัตรเงินจะได้อะไรนะที่บอกว่าจะได้กระจายไปอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมกระจายไปถ้าไม่มีคนรวยเลยเห็นไหม รวยแต่รัฐบาลก็ไม่รู้จะไปทำยังไงก็ต้องเห็นไหมคนรวยเนี่ยที่บอกว่าทำอะไรก็เกิดมรรคเกิดผลใช่ไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าจนบางคนรวยแล้วก็ไม่เข้าใจนั่นน่ะเห็นไหมรวยแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้จะเอาเงินไปไหนกินยาหมากันดีกว่าเครียดบอกว่าเครียดเห็นไหม กินยาหมายาอะไรกันทีนี้ก็เกิดทุกข์สิมันน่ะเห็นไหมถ้ารวยแล้วมาวัดน่ะไอ้รวยนั้นให้มันอยู่บ้านไอ้ตัวรวยใช่ไหมแต่ไอ้เราเนี่ยไอ้ในกอในขอเนี่ยที่มันโดนจับกันเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราก็รวยแล้วไม่ประมาทคน คนมาภาวนาเนี่ยเขาไม่ประมาทเขามาฝึกของเขาใช่ไหม
พราะว่าเขารู้แล้วว่าสังขารเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่เราต้องยาวะชีวิตเนี่ยเห็นไหมยาวะชีวิตเนี่ยที่บอกว่าต้องบำรุงมันทุกเช้าค่ำเห็นไหมถ้าเราถ้าชีวิตมันเป็นเจ้าของมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันหากินหาอยู่ของมันเองนะมันไม่ได้ไอ้วิญญาณนี่เองเป็นตัวรับรู้ไปนู่นสิไปนี่สิไอ้เนื้อมันไม่รู้ไอ้เนื้อตัวเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบเหมือนรถใช่ไหมมีวิญญาณไปขับนะวิญญาณเหมือนตัวคนขับรถนั่นแหละแต่รถนี่เหมือนเนื้อหนังเนี่ยขึ้นไปขับถ้าหลับแล้วรถมันก็ไม่วิ่งไอ้คนมันก็ไม่เดินนั่นแหละมันก็รู้มีธาตุรู้เนี่ยที่เรียกว่าจิตนอกจิตในนะคุณโยมนะพอมันเข้ามาแล้วมันถึงจะรู้ด้วยสมบูรณ์มันจะไปไหนจะทำงานพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็ตั้งเลยไอ้นี่แหละไอ้จิตนี่เป็นนายไอ้กายก็ไปตามมันน่ะมันชวนจนไปนั่นน่ะชวนไปตีกันก็เอามันเองน่ะชวนไปกินเหล้าเมายาเออยอมอ่ะทำไมอยู่ได้ถึง60-70เพราะยอมไม่ค่อยได้เที่ยวกลางคืนนั่นน่ะเที่ยวกลางคืนมีโทษ6อย่างได้มามีโทษ6อย่างเนี่ยนักเลงหญิงเที่ยวกันสุรายาเมามันก็เกิดทะเลาะกันตีกันนี่แหละโยมเกิดฆ่ากันนี่แหละมีโทษเนี่ยพุทธองค์บอกใช่ไหมคุณโยมนะเอาลูกผู้หญิงทำไมอายุยืนก็เพราะว่าเขาไม่อยากไปเที่ยวข้างนอกมากนั่นแหละเห็นไหมมันจะเลยไม่มีคนเคาะมาเลยมาน้อยนี่ลูกผู้ชายเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งเร็วนั่นน่ะบ้านจ้องไม่อยากกลับตีหนึ่งตีสองยังไม่อยากจะนอนนั่นน่ะมันก็เลยบั่นทอนอายุเลยนั่นน่ะพอเคาะมามันก็เอาเลยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงว่าเอ๊ะทำไมเด็กสมัยนี้มันตายกันเร็วทำไมอุบัติเหตุมันก็เยอะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจรักษาตัวเขานั่นน่ะอยู่จนระบบเห็นไหมมืดแล้วก็นอนเช้าก็ต้องไปทำงานน่ะมันก็เลยไม่ค่อยอะไรสมัยนี้เห็นไหมมันไม่นอนนะมันไม่รู้จะนอนมันนอนกลางวันพวกนกคู่ใช่ไหมนั่นน่ะนกคู่นกแฝกมันกลางคืนกลางวันมันนอนกลางคืนมันหากินมันเห็นว่ามันไปเที่ยวกันเอารถเครื่องไปกันมั่งนี่แหละจึงบอกว่ามันกลับตะเก็บสังคมนั่นน่ะผู้สูงอายุได้ยินก็ว่าไม่หลับแล้วตื่นขึ้นมาตกใจไม่หลับเพราะเสียงรถเครื่องมันเยอะอะไรแต่อะไรนั่นน่ะเรียกว่าเห็นไหมธรรมชาติมันบีบคั้นไปหมดนั่นน่ะซึ่งว่าพอมาอยู่วัดบางคนเหมือนอยู่ในสวรรค์เหมือนอยู่ในสวรรค์มันอยู่ในแดนทิพย์ถ้าเราปฏิบัติมากๆถ้าเราคุยกันไม่สนใจกรรมฐานเราก็ไปกันใหญ่เลยนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่ามาวัดถ้าเรามาทำภาวนานะคนนั้นน่ะมาทุกวันมาตอนเที่ยง
พอเขามาทำวัดมาภาวนามาหลายปีครั้งนี้ไม่ได้เจออายุมากก็เขามาฝึกทุกวันกลางวันเนี่ยพอยักเที่ยงเนี่ยเราจะมานั่งกรรมฐานกันเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงนะบางคนจึงบอกว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชายให้เราได้นึกถึงให้ได้นึกถึงว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีค่าในตัวเรามากนะเรามาวัดเนี่ยวัดเนี่ยเห็นไหมมันมาวัดใจเรามันไม่ใช่มันวัดสมมุติวัดข้างนอกนั่นน่ะนั่นน่ะวัดข้างนอกแต่วัดที่จริงมันวัดตัวเราวันนี้เราวัดรอบไหมน่ะในใจเราน่ะวัดออกจากทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมให้ออกจากทุกข์นั่นน่ะให้รังเกียจนะให้รังเกียจความทุกข์นั่นน่ะกลัวความทุกข์นั่นเองกลัวความทุกข์จะได้มากรรมกายในครอบครัวเราในชีวิตของเรานั่นแหละเราก็จะได้เตรียมตัวไปสวรรค์นิพพานนั่นแหละเห็นไหมดังนั้นน่ะจึงว่าบุญบารมีเนี่ยที่บอกว่ากรรมฐานสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าทำไปเถอะสมาธิทำจนตายท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นกองหนุนสมาธิฌานเป็นกองหนุนเรานะปัญญาเนี่ยสมาธิเนี่ยเลี้ยงปัญญาปัญญาเลี้ยงสมาธินั่นเนี่ยเราไม่มีปัญญามันก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงสมาธิไม่ได้แล้วปัญญามันไม่ยอมเกิดนั่นเนี่ยทำสมาธิไม่เกิดก็เลยคิดว่าสมาธิไม่ต้องทำวันหลังก็ทำไม่ได้หรอกมันคู่กันนั่นน่ะมันเป็นพี่น้องกันทิ้งกันไม่ได้นั่นน่ะสมาธิกับปัญญาปัญญาญาณนั่นน่ะฌานกุศลเช่นกรรมฐานเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์ปวดจนตายหลวงพ่อสนองไม่ร้องเลยอาศัยสมาธิอาศัยเข้าฌานหลานสาวบอกว่าไม่ต้องไปนวดท่านทั้งวันท่านจะได้เข้าฌานใครมาก็นวดใครมาก็อยากได้บุญพอดีหลวงพ่อไม่ต้องเข้าสมาธินั่นแหละเหมือนว่าท่านจะได้เข้าสมาธิลึกๆตอนที่ท่านใกล้จะดับท่านก็เอามันอยากนวดก็นวดไปนั่นเห็นไหมทีนี้เห็นไหมแล้วก็อยากให้ท่านอยู่ใช่ไหมบางคนเนี่ยใครมาก็มานวดอยากได้บุญนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่บอกว่าอย่าท่านเข้าฌานไป7 วันเนี่ยห้ามมาจับตัวท่านนะพอไปจับก็ท่านไม่เข้ามาแล้วนั่นแปลกนี่ครูบาอาจารย์เช่นเซียนสมัยเก่านะโบราณเนี่ยคนจีนเนี่ยบอกว่าโตลูกศิษย์คนเนี้ยอาจารย์ก็ฝากไว้เราจะเข้าฌานเหมือนไปรักษาตัวเราเนี่ยต่ออายุถ้าเรา7 วันเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมานะสั่งลูกศิษย์ไว้ห้ามแม่ใครไปเปิดประตูอาจารย์ก็เข้าฌานไปเลยทีนี้ก็โอ้โหคนก็มาส่งข่าวเลยแม่หรือตายแล้วอ้าวแม่ตายหรือว่าพ่อตายเนี่ยถ้าเราไม่ไปคนจีนเนี่ยกตัญญูทีนี้ก็เราต้องไปเยี่ยมพ่อแม่หรือว่าต้องไปเฝ้าพ่อแม่อาจารย์เราก็เข้าฌานหรือว่าอาจารย์เราตายแล้วก็เลยเผาอาจารย์เลย
เอาอาจารย์ทำศพอาจารย์เลยอาจารย์ก็ทีนี้ตายละไอ้ลูกศิษย์มันเผาเราไปหมดซะแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะวิญญาณมันยังอยู่วิญญาณมันยังไม่หมดหน้าที่ที่จะต้องให้นั่นก็ต้องไปหาวิญญาณที่จะตายไปหาใครก็ไม่ได้พอดีไปเจอคนขอทานไงคนขอทานทีนี้ก็เลยไปเข้าร่างเตียนตรงนี้ก็เลยไปเข้าร่างคนขอทานเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเออไอ้จิตดวงเนี้ยสมาธิฌานตัวเนี้ยเห็นไหมบังคับยังไม่ยอมไปอ่ะยังไม่ยอมไปสวรรค์นิพพานอ่ะมันยังไม่หมดวาระกรรมนี่แหละคุณโยมทีนี้ก็เลยเป็นที่เตียนที่สะพายน้ำเต้านั่นน่ะที่เหมือนลักษณะคนขอทานนั่นนั่นน่ะเพราะว่าไปอยู่ไปเข้าร่างคนขอทานที่จะตายนั่นน่ะเห็นไหมพอจะตายปั๊บเราเข้าไปเลยถ้าสมมติเรายังไม่ยอมไปนะนั่นน่ะพวกมีฌานมันก็อาศัยร่างอื่นได้เลยเหมือนหลวงพ่อสังวาลน่ะพอพี่ชายจะตายท่านก็เข้าไปพอดีออกไปถึงพ่อสังวานก็เข้าไปล่างพี่ชายเลยไปคุยเลยคุยอย่างนั้นอย่างนี้ให้หลานสาวโอ้โหลุงเราเก่งนี่นะไม่รู้เลยว่าลุงเราเก่งเป็นพยาบาลนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะไปคุยเข้าไปคุยได้เป็นเสียงหลวงพ่อสังวานได้นั่นน่ะคุณโยมนี่แหละพวกฌานชั้นสูงพวกแม่บุญเรือนเนี่ยพวกอะไรอ่ะที่บอกว่าพวกอภิญญานั่นน่ะพวกอภิญญาฌานนั่นน่ะหายตัวได้ห่อเหินเดินอากาศได้พวกนี้มีฤทธิ์นั่นน่ะหลวงพ่อสังวานบอกว่าตอนหนุ่มๆหน่อยแหมเขาไม่เชื่อเราหมู่บ้านกับเพื่อนฝูงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายด้วยกันเขาก็ไม่เชื่อเอ๊ะทำไงเนาะจะเหาะให้มันดูนะสามรอบวัดทุ่งนั่นน่ะคนวัดทุ่งจะได้เชื่อว่าเราทำได้ไงความเมตตาของท่านเห็นไหมโปรดคนที่อื่นได้หมดแต่โปรดคนใกล้ๆอำเภอตำบลเดียวโปรดกันไม่ได้เห็นไหมคนสารพัดดีเขาก็นับถือกันนั่นเนี่ยเห็นยังไงผมก็ครับภรรยาผมป่วยอยากจะได้น้ำมนต์ครับเห็นหลวงพ่อเห็นมันมากระหืดกระหอบมาก็เอาไปเลยนะเอาไปเลยน้ำมนต์ไม่เห็นได้ปลุกเสกอะไรเลยพอออกนอกวัดก็เททิ้งดีกว่าเททิ้งเทไม่ออกถึงจะเชื่อว่าลูกก็ฌานบารมีของท่านนะเร็วนะนั่นแหละไม่งั้นตกเครื่องบินจะไปนิพพานได้ยังไงใช่ไหมนั่นน่ะมันออกเร็วกว่าเครื่องวินจะล่นได้อีกกิจวิญญาณของพวกหลวงปู่ฟันหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่จวนพระอรหันต์น่ะเห็นไหมโยมนี่แหละฌานวิญญาณนะนี่ที่นี่แหละบุญฤทธิ์ของท่านนะมันเป็นอย่างนั้นคนยังทำไม่ได้ก็มันจริงหรือเปล่าหลวงตาองค์นี้มาโม้ให้ฟังอะมั้งใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยครูบาอาจารย์นั้นเล่าให้ฟังเราก็ได้จำไม่ลืมว่าเออเขาจึงบอกว่าไม่ให้ดูถูกทั้งลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยว่าเออยังไม่ตายดูถูกไม่ได้หรอกเนี่ยเฮ้เราทำไหมซะ
มันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรจะหลวงพ่อที่แรกอ่ะท่านได้อนาคามีนะพ่อก็นองทีนี้ท่านยังไม่เชื่อหรอกว่าพระเนี่ยจะพยากรณ์เหมือนพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้หรอกพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นน่ะที่จะรู้เรื่องกรรมของคนพอท่านเต็มภูมิของท่านใช่ไหมท่านเออเข้าใจเลยหมาเหมอเนี่ยท่านบอกเป็นญาติเราทั้งนั้นแหละเป็ดไก่หมูหมาน่ะพระอริยเจ้าจึงเมตตาไงนั่นพอได้แล้วโอ้ในกอในขอมาเกิดนะมาเกิดเป็นหมาใช่ไหมน่ะไอหมาตัวเนี้ยสองตัวผัวเมียเนี่ยมันเป็นคุณหลวงมาเกิดมันเป็นคุณพระคุณหลวงมาเกิดทีนี้ก็เปิดองค์เนี่ยก็จึงเรียกไอ้ชื่อไอ้องค์ไอ้อ่างเอ๊ะทำไมหลวงพ่อจึงเรียกสองตัวนี่เรียกแปลกๆเนี่ยเรียกแบบโบราณเหลือเกินท่านก็เล่าให้คนเลี้ยงหมาฟังที่วัดมาว่าไอ้คนเนี้ยตะคนเนี้ยมันเสียดายพอไปเปิดทรัพย์ดูก็เสียดายตังค์ไม่ค่อยได้ทำบุญก็ตายก็ห่วงทรัพย์ก็เลยมาเป็นหมานั่นน่ะสองตัวผัวเมียชื่อไอ้องค์ไอ้อ่ำท่านเลี้ยงเอาไว้เดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วล่ะนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะหลวงพ่อกำหนองนั่นก็นานๆน่ะท่านจะพูดสักทีนั่นน่ะเห็นมาคุณโยมเนี่ยคุยกันไว้นะจะได้เออนั่นน่ะคุณโยมก็ไปตึกตองดูพุทธเจ้าก็เห็นนะกรรมของคนน่ะนั่นน่ะเปรตตนนั้นเปรตตนนี้มาเกิดตอนเป็นคารวาสนั่นน่ะเปรตตนนั้นมันแบกหายเหล้าลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศมันยังไม่หมดกรรมเพราะมันกินเหล้าใช่ไหมมันกินเหล้าก็สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีขวดเท่าไหร่แล้วก็ใส่หายนั่นน่ะมันก็แบกหายเหล้าไปหายเหล้ามาลอยอยู่ในอากาศมันจริงไหมพระโมคคัลลาก็ไปเห็นก็มาเล่าเออเราก็เห็นอย่างนี้แหละโมคคัลลาก็เห็นท่านก็เลยพูดท่านเห็นกันสองคนนั้นอย่าพูดนั่นน่ะเหมือนนะอาตมาเห็นคนเดียวอ่ะโยมยังไม่เห็นนะอาตมาก็มาพูดให้โยมฟังโยมว่าจริงหรือเปล่าวะนั่นน่ะจริงหรือเปล่าวะนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อสังวานบอกแม่ชีคนเนี้ยเป็นยังไงแม่ชีดูสิว่าคนเนี้ยเป็นยังไงบอกกายทิพย์เขาดำนี่ตรงนี้กายทิพย์เขาดำศีรษะเป็นหมาตัวเป็นคนแต่ศีรษะเป็นหมายังไม่ตายนะสู้เห็นเหมือนเราเนาะเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสังวานน่ะสอบทานดูว่ายายคนนี้รู้จริงไหมนั่นน่ะหมายว่าสอบทานไปด้วยเห็นไหมตรวจสู้เห็นเหมือนเราเนี่ยเห็นไหมยังไม่ตายนะเห็นมากายทิพย์มันรอไว้แล้วเหมือนยอมเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยมาถือศีลเนี่ยมันยังไม่ตายแต่กายทิพย์มันเป็นนะถ้าเราสร้างกรรมวิบากจะไปเป็นงูมันก็เห็นเลยตัวเป็นงูนี่ตัวเป็นสุนัขขอไปนะตัวเป็นสุนัขมันก็หล่อตอนยังเป็นมนุษย์เนี่ยแกไม่ยอมนั่นน่ะไปเป็นสัตว์ต่างๆไปเป็นเป็ดเป็นไก่มันก็หัวหน้าตามันก็เป็นเป็ดเป็นไก่นั่นน่ะ
มันรอไว้ก่อนพอตายไปบางทีมันก็ไปตกนรกก่อนนั่นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าบุญก็ง่ายเหลือเกินบุญก็เบาเหลือเกินนั่นนะบาปก็เหมือนกันมันก็มินกันอยู่อย่างนี้แหละมันก็เบา ตีกันทะเลาะกันนั่นแหละมันก็สร้างไปเลยสร้างล่อไว้นั่นแหละฆ่าผู้หญิงฆ่าผู้ชายนั่นแหละมันก็เคยฆ่ากันนั่นแหละมันก็ทำเป็นเหตุให้มาฆ่ากันโยมจนอโหสิกรรมกันนั่นแหละจึงจะเลิกกันนะโยมนะอโหสิกรรมกันเมื่อไหร่ ทำไมนั้นไม่งั้นก็เจอกันก็เกลียดกันอยู่อย่างนี้โมโหกันอยู่อย่างนี้นั่นเจอกันมันเคยฆ่ากันนั่นพอมาเข้ามาในวัดก็เห็นไม่ชอบแล้วฟ้าเห็นโยมคนนี้เข้ามาไม่ชอบพอมาเจอใกล้ๆกัน ผู้หญิงนะกูอยากจะกระทืบยอดอกมึงเป็นทาสกูนั่นนะพูดอย่างนี้เลยโอ้โหทำไมดุอย่างนี้โยมจะไปทำกันเลยมันบาปมันต่อบาปต่อกรรมกันเอาดอกไม้มาขอขมากรรมกันดีกว่า จะได้ไม่ต้องมีกรรมต่อกันไปนั่นแหละมันถึงจะหายโยมเหมือนอย่างโยมเหมือนเด็กๆใช่ไหมมันโกรธลูกเคยเอาสตังค์ไปให้10 บาท 5 บาทมันอยากจะได้สตังค์ไปซื้อหนมเหมือนกันนะ โกรธกันไม่รู้ครั้งไหนถ้าโหสิกรรมกันได้ยอมนะมันก็หายถ้าไม่ยอมนะมันก็จะเป็นทุกข์นั่นจึงบอกว่าเหตุที่มาพวกเราเนี่ยมีทั้งบุญทั้งกรรมมันตามมาโยมมันตามไปถึงพระอรหันต์นั่นน่ะโยมเนี่ยจนเข้านิพพานเนี่ยมันเลิกตาม นั่นน่ะพุทธองค์ไปเถอะเดี๋ยวประชาชนจะหมดแล้วพุทธองค์โปรดหมดไปสวรรค์หมดเปิดนิพพานหมดใช่ไหมพญามารก็บอกเลยนิมนต์เนอะนิมนต์นิพพานเนอะนั่นน่ะเห็นไหมโอ้โหทีนี้ก็พระนนท์ พระพุทธเจ้าก็เดี๋ยวพิจารณาดูก่อนทำหน้าที่เสร็จนะโปรดบริวารของท่านที่เคยร่วมทำบุญบารมีกันมาจนองค์สุดท้ายใช่ไหมที่บอกว่าจะเข้าไปเลยท่านอย่านิพพานแล้วอย่าไปกวนท่านเลยนั่นไม่ได้หรอกเราจะต้อง จะต้องไปถามปัญหาจะต้องไปคุยกับพระพุทธองค์ให้ได้อะไรตาอะไรอนนท์คุยกับใครอยู่เหรอให้เขาเข้ามาเถอะนี่พุทธเจ้าจะนิพพานองค์นี้แหละที่บอกว่านิพพานตอนที่พุทธเจ้าจะนิพพานนั่นได้นั่นชื่อสุภัททะหรือไงนั่นเห็นไหม จึงบอกว่าความเมตตาของพระพุทธองค์นั่นแหละเหมือนแม่บุญเรือนน่ะบางคนไม่รู้ไงก็เอาพระไปให้ท่านอธิษฐานแม่ก็อุตส่าห์ลุกขึ้นมาอีกลุกขึ้นมานั่งอธิษฐานได้แล้วก็นอนไปแล้วท่านก็ร่วงรับไปอะไรเงี้ยแม่นึกละอายใจเหลือเกิน แม่จะตายแล้วยังจะใช้แม่ให้อธิษฐานพระอีกนะท่านเล่า
เขียนไว้ในประวัติเหมือนกันหลวงปู่แหวนน่ะเห็นไหมเมตตามากบอกว่าโอ้โหเนี่ยโกนจนหนังศีรษะเนี่ยแตกไปหมดแล้วเพราะว่าใครมาก็ขอโกนผมเอามาสร้างพระกันอะไรกันเนี่ยก็สร้างพระเห็นไหมความศรัทธานั่นแหละคุณโยมนั่นแหละถ้าใครเห็นไหมมันก็ไหลชั้นพุทธไหลชั้นกว่าจะเป็นพุทธภาวนาเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะนี่จะบังคับไปยอมไปปั้นพระมาปลุกเสกมาแจกกันอะไรอย่างเงี้ยยอมก็ไม่อยากเอาแล้วกูเอาพระในใจเลยดีกว่าเอาพุทโธดีกว่านะพอปฏิบัติมากๆเขานั่นเห็นไหมมีปัญญาขึ้นนั่นน่ะปัญญานิพพานน่ะปัญญายังไม่มากก็ต้องเกาะพระดินพระปูนไว้ก่อนนั่นน่ะจนกว่าจะพระเงินพระทองมาจ้ะทีนี้ก็เลิกแล้วไม่เอาพระในใจเลยเอาพระในใจเลยน่ะอุปทานเห็นไหมพอได้แล้วโอ้พระอยู่ที่ใจเรานี้เองเนาะนั่นน่ะท่านบอกคนที่ปฏิบัติใจน่ะพระสติเนี่ยพระปัญญาเนี่ยพระธรรมอยู่ในใจเราเออที่คนทำได้นะนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละบุญบารมีที่คนปฏิบัติธรรมทีนี้เห็นไหมบางคนเนี่ยทำมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วบางทีสังขารมันก็สู้ไม่ไหวเอานอนไปพักหนึ่งอ่ะตื่นขึ้นมาทำต่ออีกทำจนไม่ต้องนอนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนก็ยิ่งบุญใหญ่นั่นแหละสว่างของเขาแล้วเหมือนว่ากายเบาจิตเบาแล้วตายมันก็ยังไม่ตายอ่ะมันอิ่มทิพย์อ่ะนั่นน่ะพวกกายเบาจิตเบานะนั่นน่ะท่านบอกว่าพระอริยเจ้าเดินเหมือนเดินบนพรมนิ่มนวลไปหมดตายมันเบาป้านั่นบอกว่าหรือเราผอมลงทำไมมันเดินเบาขึ้นนั่นแหละมันอิ่มทิพย์บุญญาฤทธิ์มันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละแต่พระอริยเจ้าบางองค์ท่านก็ไม่คุยให้ฟังมันก็ไม่รู้นั่นแหละแต่หลวงพ่อสังวานเนี่ยเคยพูดให้เราฟังแล้วเห็นไหมเวลาจะตายมันตายยังไงมันไปยังไงหลวงปู่ลุยบอกมาเอ้าเข้ามาอีกจะตายยังเมตตาเนี่ยกลัวพระจะมาถามว่าหลวงปู่ไปยังไงน่ะหลวงปู่บอกว่าเวลามันไปอ่ะจิตที่มันหมุนมันเหมือนตีลังกาถ้าเราเกาะมันไม่อยู่มันก็ไปเลยมันก็ออกเลยเนี่ยท่านกลับมาบอกลูกศิษย์จริงไงเนี่ยแล้วท่านก็ล่วงลับไปเห็นมาพระอริยเจ้าเหมือนหลวงปู่เกื้อนว่าเลยเหมือนกันเลยแหมเราจะไปสักหน่อยมันจุดธูปอาราธนาไว้อย่าหลวงปู่อย่าเพิ่งไปเลยอยู่กับลูกหลานโปรดลูกหลานไว้หลวงปู่ก็ไม่อยากพูดแล้วใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกจิตเราหมุนแล้วจะไปแล้วมันก็จุดธูปขอให้หลวงปู่ฟื้นมาอีกเนี่ยเห็นไหมท่านเล่าเนี่ยอาการเดียวกันที่หลวงปู่ลุยก็พูดให้ฟังนั่นท่านเขียนไว้ในประวัติของท่านได้มาอยู่กระต่ายมันก็รู้สัตว์มันก็รู้แต่มัน
เราฟังภาษามันไม่เป็นเองพระอริยเจ้าท่านรู้ภาษากิจแต่ท่านพูดไม่ได้ท่านก็ไม่คุยให้ฟังว่ามันคุยอะไรกันนั่นน่ะแม่พวกแม่บุญเรือนท่านจะรู้ภาษาสัตว์พวกอภิญญามันจะคุยกันมันคุยทางกิจมันไม่ได้คุย เอาปากคุยกันนั่นเหมือนเนี่ยหลวงปู่อายุมากแล้วก็คุยทางจิตสิคุยทางปากมันเหนื่อยโยมพออายุมากเข้า80-90ทำไมหลวงปู่ไม่อยากคุยคุยมันเหนื่อยแค่เดินมันยังเหนื่อยมันจะหมดแรงแค่ไม่โยมนั่นเนี่ย ถ้าใครคุยกับหลวงปู่ได้ทางจิตคุยไปเถอะหลวงปู่ก็เทศธรรมะให้ฟังได้เอาคนนั้นก็ฟังได้ก็แสดงว่ามันเหมือนแน่วิทยุนั่นน่ะหลวงปู่ท่านรับได้แต่พวกเรารับหลวงปู่ไม่ได้ขึ้นมันไม่เท่ากันถ้าเป็นวิทยุถ้าเปรียบกับวิทยุใช่ไหม ที่เราว่าทำไมเราจึงไม่รู้ทำไมเราจึงไม่มีหูทิพตาทิพนั่นแหละขึ้นมันไม่ชัดเนี่ยพรสวรรค์บางคนเขามีพรสวรรค์เขามีทั้งรู้ทั้งเห็นนะโยมนะแต่จะได้เรายังไม่ต้องจะได้ไม่สงสัยกันมากเนี่ยบางคนนี้มาวัดสังฆทาน สังฆทานให้อะไรเราบ้างนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านก็เทศจะมาสังฆทานให้เราเลิกละนั่นน่ะเลิกละเรื่องบุหรี่ก็ดีดื่มก็ดีใช่ไหมยามะยาอะไรที่ลูกหลานทำกันอยู่ทุกวันกินกันอยู่ทุกวันเป็นธาตุนั่นน่ะ ถ้าเราประหยัดทางนี้หมดเราก็มีความสุขเลยแท็กซี่ก็มีความสุขใช่ไหมแท็กซี่คุณธรรมถ้าแท็กซี่กินเหล้าหยำเปย์มันจะมีเงินไปส่งพ่อแม่เลยส่งรถเจอนั่นน่ะทำยังไงให้เป็นแท็กซี่คุณธรรมให้ได้หลวงพ่อก็น้องก็ชวนมาตั้ง แท็กซี่คุณธรรมนั่นน่ะทหารคุณธรรมผอ.คุณธรรมไอ้สิบล้อคุณธรรมรถเครื่องคุณธรรมมันก็ไม่ต้องไปฆ่ากันเลยนะโยมนะนั่นน่ะเห็นไหมพระอริยเจ้าเนี่ยเห็นไหมตัวแทนพุทธองค์พอได้แล้วเนี่ยญาติโยมได้แล้วญาติโยมก็ ไม่ไปโปรดใครก็ไปโปรดลูกหลานน่ะโปรดภรรยาคนใกล้ตัวน่ะคุยกันให้รู้เรื่องนั่นเห็นไหมมันก็มีความสุขใช่ไหมโยมน่ะคุยกันคนละคืนโอ้หันหลังให้กันนั่นน่ะแซวกันบางคนเห็นไหมภาวนาให้เห็นก็ไม่ได้ นี่แกจะไม่เอาเรื่องโลกแล้วแกจะเอาแต่ทำอย่างเดียวแกก็หอบผ้าหอบผ่อนไปวัดก็แล้วกันเขาก็แกล้งว่าอีกเอ้าภรรยาบางทีน้อยใจนั่นแหละต้องฝืนต้องอดทนเห็นไหมกว่าจะปลดคนใกล้ตัวเนี่ย หลวงปู่บอกว่าหลวงพ่อสนองว่าถ้าปลดคนใกล้ตัวได้สามีภรรยาถ้าปลดได้ก็นั่นแหละนั่นแหละตัวนิพพานสามีภรรยาที่ทวงกันไว้เนี่ยถ้าปลดกันได้ก็ไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยกระแสเดียวกันขึ้นเดียวกันแค่ไม่ยอมถ้าปลดยังไม่ได้โอ้โห แกจะไปเลยนะฉันจะขอมาสักเดือนหนึ่งเลยอยู่วัดเนี่ย
ไม่ได้หรอกฉันเป็นห่วงฉันคิดถึงเนี่ยทวงกันอยู่งั้นน่ะใช่ไหมต้องชวนมาให้ปฏิบัติให้ได้ด้วยกัน บางคนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าใครเราจะเป็นใหญ่พุทธเจ้าเป็นนายสละเหนือข้าพระเจ้าอะไรต่ออะไรทีนี้ให้ผัวก็แตะเลยเต็มเมียกำลังสวดมนต์ไอ้เมียก็ไม่โกรธทำไมนมาชนะสามีที่ไม่โกรธนั่นเองถ้าโกรธอ้าวฉันสวดมนต์นะแกยังมาแตะฉันทำไมอ่ะก็เป็นเรื่องกันขึ้นมาอีกใช่ไหมอ้าวนี่ไม่โกรธทำไมธรรมาเอ๊ะผมภาวนาทุตมมลัยไม่รู้น่าเห็นมาเพราะบุญที่ภรรยาไม่โกรธเนี่ยคุณโยมแต่ว่าโลกเนี้ยเห็นมาถ้าถือศีลกันหมดภาวนากันหมดโลกนี้มีความสุขมากประเทศนอกที่ถือศีลเขาไม่มีธรรมะแต่เขาธรรมะธรรมชาติเนี่ยมาใช้ไม่ก้าวก่ายกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ล้ำเส้นกันเห็นไหมเขาก็พอเขามาปฏิบัติได้โอ้โหพุทธเจ้านี่ฉลาดเหลือเกินเกื้อกูลกันแบ่งปันกันเมตตากันนั่นน่ะขอให้โยมมีความสุขนะขอให้โยมรวยนะรวยไปทำไมอ่ะรัฐบาลเลี้ยงอ้าวถ้าเรารวยที่ดีโยมเราจะได้ช่วยคนยากคนจนคนทุกข์เออเข้าท่าหน่อยเนี่ยต้องอธิบายถึงนะโยมขอใครโอ้เราทางฐานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายจะนั่งมากๆกูเนี่ยจะเป็นตะคิวคิวมันจะกินขาต้องเฉยๆนะอย่าไปดุกดิกตะคิวนี่ต้องทำเฉยๆไม่งั้นมันจะเข้ามาหลวงพ่อใหญ่บอกถ้ากลายเป็นตะคิวทำเฉยๆทำนั่งเฉยๆมันจะไปดุกดิกมันเป็นใหญ่เนี่ยมันคายอะมันคายไม่งั้นหลวงปู่เป็นไรครับเออตะคิวมันกินคนแก่มันจะมันเข้าท้องถ้างั้นเราไม่รู้จักนะตะคิวมันเป็นยังไงพอมันเป็นโอ้โหรู้แล้วตะคิวมันเกิดอย่างนี้เองมันเจ็บจริงๆนี่นะคุณโยมถึงว่าคนเราเนี่ยที่มาปฏิบัติเนี่ยที่บอกว่าคนที่บอกว่ารักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายลูกหลานก็มีเราห่วงกันไปหมดมันเหมือนลูกโซ่ทำไงอ่ะเราจะตัดลูกโซ่ออกให้หมดนะเครื่องพันธนาการนะตัวไม่ได้อุ้มมาเลยมันโตกันหมดแล้วไอ้จิตเนี่ยมันเป็นลูกโซ่ชีวิตนะหลงรักลูกหลานหลงหมดนะอ้าวคิดไปเถอะทำไงอ่ะเราจะพอที่ว่ารู้เฉยเห็นเฉยนี่เองพอเวลาจะตายอ่ะเห็นไหมเอาอะไรกันไปไม่ได้หรอกมันก็เหมือนไอ้ลิงติดเกาะนั่นน่ะจะว่ายน้ำก็กวนมันจะจมน้ำถ้าน้ำเชี่ยวด้วยใช่ไหมมันก็นั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันน่ะมาเกิดก็เหมือนลิงติดเกาะในโลกเนี่ยนั่นน่ะเราจะกระเทาะเปลือกมันออกไปยังไงเราจะตัดมันยังไง
นั่นแหละตัดนั่นแหละเห็นไหมไม่ให้มันมีเยื่อใยเหมือนต้นบัวนั่นแหละพอตัดแล้วมันยังมีสายออกมาเป็นใยสายใยลักนั่นแหละที่ฟาร์มใหม่ใช่ไหมคุณโยมทำไงเรานี่แหละพอเขามาเกิดในตระกูลเราในท้องแม่เราเราก็ว่าเนี่ยลูกของเราภรรยาของเราสมบัติของเรานั่นน่ะทีนี้สมบัตินิพพานถ้าใครเห็นโอ้นี่มันสมบัติคู่ฟังฟังน่ะใช่ไหมหลวงปู่ทุกองค์ท่านได้ท่านก็เฉยหมดแล้วสมบัติข้างหน้ามากกว่านี้นั่นใครมีความสุขมากกว่านี้สมบัติสวรรค์นิพพานมากกว่านี้ปานีบกว่านี้ใช่ไหมเหมือนเนี่ยเขาทำให้พระบรมศพที่ว่าเมนพระเมนเนี่ยเห็นไหมท่านรู้ว่าในหลวงของเราเห็นไหมใครว่าในหลวงไม่ดีนั่นน่ะในหลวงเป็นคนดีคนไม่รู้ก็ว่าไม่ต้องมีหรอกพระมหากษัตริย์ใช่ไหมนั่นน่ะเขาเรียกว่าเขามีบุญน่ะไม่ใช่มาเกิดง่ายๆเนาะเหมือนยังไงเห็นไหมพุทธเจ้าลงมาเกิดเห็นไหมต้องมาประทักษิณต้องเชิญเทพต้องไปเชิญมาไปโปรดมาโปรดมนุษย์เนาะขอเชิญเทพประบุตรตรงนี้ไปเกิดหน่อยเถอะมาโปรดมนุษย์เนาะอยู่ในทิศอะไรที่บอกว่ามาเกิดในสยามก็ดีหรือว่ามาโปรดชาวสยามหรือว่าชมพูทวีปนั่นใช่ไหมต้องเชิญมาคนมีบุญต้องเชิญมาไอ้พวกเรานี่ไม่รู้ใครเชิญเรามาหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเกิดกันใช่ไหมเราก็ไม่เห็นอีกนั่นน่ะมาเกิดเราก็ไม่รู้อีกน่ะว่ามาจากไหนอ่ะน่ะก็ไม่รู้อีกที่คนจะรู้ได้ก็ต้องมาปฏิบัติให้สงบนั่นน่ะมานึกถึงเนี่ยที่บอกว่าทำไงจะระลึกชาติได้ก็บอกว่าอย่างนี้ให้นึกถึงตั้งเราอยู่ในท้องแม่เลยนึกจนโตโตจนชรานึกถึงความชราแล้วกลับย้อนกลับมาเป็นเด็กอะไรต่ออะไรนึกไปนึกมาแล้วก็ทำสงบไว้ทำไมเรามามันจะเห็นมันจะเห็นระลึกชาตินั่นน่ะเกิดแก่เจ็บตายมันมาปรากฏให้ดูนั่นน่ะระลึกชาติได้บางคนน่ะที่บอกว่าระลึกได้สามชาติสี่ชาติคนนั้นบอกว่าเกิดมา200กว่าชาติระลึกชาติได้ป้าที่ชวนเรามาบวชนี่น่ะคนนี้เขาเป็นเนี่ยรคพ.อยู่ทางนู้นอยู่ทางบางรี่นะตอนนั้นเราไปค้าขายอยู่ทางนู้นบอกคนเนี้ยสงสัยแบบเป็นพวกโพธิสัตว์เขาระลึกชาติของเขาได้200กว่าชาติแต่เราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นป้าเขาเล่าให้ฟังเป็นครูเป็นคนครูที่มาเจอหลวงพ่อสนองก็นี่แหละคนเนี้ยป้าฝันยืนเนี่ยไปสามารถไปฟังธรรมพระอริยเจ้านะแหมเราก็ไม่รู้จักเจ้าเจ้าไงเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมเราก็เคยบวชครั้งหนึ่งหลวงตาบอกไม่มีแล้วพระอรหันต์ในโลกนี้หมดไปแล้วมีในสมัยพุทธเจ้าโอ้โหไอ้พวกเรานี่เกิดมานี่ไม่มีวาสนาได้เจอพระอริยเจ้าแม่เรานี่มันบุญน้อยโอ้พอมาบวช
หลวงพ่อสังวาลก็ได้คุณธรรมหลวงพ่อสนองก็ได้คุณธรรมเหมือนเพื่อนเท่ากันก็เลยคุยรู้เรื่องนั่นน่ะอาจารย์สนองน่ะอนาคามีไม่รู้จะเพียนเหลือเกินขยันเหลือเกินท่านก็ชวนให้เราเนี่ยเหมือนพูดให้เราเนี่ยมีมานะภาวนากันนั่นน่ะได้เห็นไหมถ้าเป็นคนเดียวท่านก็ไม่รู้จะบอกท่านก็ไม่ได้ตัวท่านเห็นไหมเนี่ยที่เราคุยกันนะถ้าหลวงปู่อยู่นะท่านก็นอนฟังนอนเหมือนนอนหลับอะจะตื่นมาท่านเทศที่หลวงพ่อสองเทศอะท่านเทศได้หมดเลยตัวท่านก็นอนคอไอ้สังขารนะแต่ใจท่านรู้หมดว่าใครพูดอะไรนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าใจมันไม่หลับใจพระอริยเจ้าเป็นอย่างนี้นะโยมเพราะว่านี่แหละเราก็ทำไปเถอะเราได้พุทโธขึ้นมาเราได้สมาธิขึ้นมานี่แหละแก้ววิเศษมันเกิดกับเราละเราก็รักษาของเรามณีโชนี่แหละติระโสยถาเนี่ยเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีนั่นน่ะได้ฌานแม่บุญเรือนเห็นไหม